อีกท่านนะครับท่านเป็นบุคคลที่เป็นวิศวกรมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ท่านเองเป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทซีคอมในประเทศไทยและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องพูดหน้าที่นี้ด้วยว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ชีวิตของผมคิดว่าไม่มีใครแล้วเกือบที่จะไม่รอดแล้วบุคคลนี้ก็ได้ชุบชีวิตผมขึ้นมาให้ผมยืนได้อยู่ตรงนี้ด้วยในยุคที่ผมกำลังหมดเรี่ยวแรงในการต่อสู้นะครับเป็นวิศวกรนะครับก็คือท่านศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ขออภัยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ประการสุตบุตรนะครับ